คำรณพารวยด้วยเกษตรดินอินเตอร์คำรณมาแล้วนมวันนี้รุกหนักเพราะได้ประโยชน์วินวินกันทุกฝ่ายตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำตี้เจียงใหม่เนอะจะบอกฮือความฝันตื่นเตือนใจมันนั้นคือนครเชียงใหม่เรื่องสวยงามก็ใสไปงดงามเหมือนถิ่นสวรรค์วันก่อนมาเชียงใหม่ได้เยี่ยมชมกิจการขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยหรืออสค.ณสำนักงานภาคเหนือตอนบนโรงงานผลิตภัณฑ์นมห้วยแก้วอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์รับและแปรรูปนมจากเกษตรกรที่เลี้ยงวัวนมในเขตภาคเหนือตอนบนเราก็มีการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนะครับในเขตภาคเหนือก็ถือว่าเป็นแหล่งการเลี้ยงโคนมที่มีปริมาณน้ำนมเพิ่มขึ้นทุกๆปีนะครับซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตนมดิบที่ใหญ่ที่สุดส่วนหนึ่งของประเทศไทยนะครับครับนมของรัฐบาลคือนมโรงเรียนนมของเอกชนคือนมพาณิชย์และนมรัฐวิสาหกิจก็คือนมอสค.รัฐบาลมีนโยบายชัดว่าต้องการเพิ่มปริมาณของการดื่มนมต่อคนต่อปีของคนไทยให้มากขึ้นเนื่องจากตอนนี้เราอยู่ที่โลสำหรับอสค.เองนะครับก็เป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผงเป็นนมจากเกษตรกรไทยนะครับดื่มนมไทยเดนมาร์กก็ช่วยให้เกษตรกรไทยมีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืนสืบไปนะครับและโรงเรียนนี้นะเชื่อว่าใครๆก็อยากจะเอาลูกเข้าใช่ไหมฮะโรงเรียนอะไรครับโรงเรียนผมสอนที่เชียร์ครับมันก็คือเครืออาสัมชัญใช่ครับและบัดนี้อสค.นำนโยบายนั้นมาดำเนินการด้วยการเปิดร้านนมพร้อมดื่มและผลิตภัณฑ์จากนมในโรงเรียนมงฟอร์ดวิทยาลัยมัธยมที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นแห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทยเรื่องของนมเป็นอาหารจำเป็นครับสำหรับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะนักเรียนของเราเป็นวัยที่กำลังต้องการสารอาหารที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะโปรตีนจากนมเพราะฉะนั้นนมจะช่วยส่งเสริมเรื่องสติปัญญาเรื่องของร่างกายให้แข็งแรงเมื่อร่างกายแข็งแรงแล้วเขาก็พร้อมที่จะเรียนหนังสืออย่างมีความสุขครับสร้างความดีอกดีใจให้กับเด็กๆถึงขั้นเข้าคิวซื้อทีเดียวนี่เป็นรุ่นพี่ที่ไม่ดื่มนมเพราะฉะนั้นไปเทียบกับรุ่นน้องสิเห็นไหมครับถ้ารุ่นพี่พอรุ่นน้องดื่มนมอ่ะเอาลองทำมือแค่นี้กับเขาอ่ะโอเคนี่มหาลัยแล้วนะครับตัวแค่นี้เพราะนั้นเราเข้าใจนะครับว่านมมีคุณค่าต่อไปจะดื่มเยอะๆนะครับครับผู้ปกครองว่าที่นายกสมาคมครูและผู้ปกครองของโรงเรียนมงฟอร์ดในฐานะของคุณแม่ของน้องๆโรงเรียนนะคะเป็นตัวแทนพูดเรื่องแม่และเด็กกับนมนิดนึงค่ะได้ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยลูกที่บ้านจะชอบดื่มนมอยู่แล้วแล้วก็ลูกชายคนเล็กชอบเล่นกีฬาตอนเด็กๆ เขาจะตัวอ้วนและเตี้ยมากแต่ปัจจุบันพอเขามาเล่นกีฬาเป็นนักบาสของโรงเรียนแล้วเนี่ยเขาดื่มนมแทนน้ำตอนนี้ตัวสูงมากเลยค่ะเห็นด้วยกับการที่ส่งเสริมให้เด็กทานนมนะครับแล้วทางผู้ปกครองเราก็สนับสนุนครับนมเป็นเรื่องที่แบบส่งเสริมสุขภาพแล้วก็เด็กรุ่นใหม่ชอบดื่มนมอยู่แล้วเพราะว่าเขาอยากสูงโตเร็วนะคะได้กันทุกส่วนทั้งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมผู้แปรรูปและปลายน้ำคือเยาวชนของชาติต้องเรียนถามท่านผู้อำนวยการอสค.อย่างนี้นะครับว่า เป้าหมายที่เราวางไว้จะให้คนไทยทั้งประเทศดื่มนมเพิ่มขึ้นเป็นปีละประมาณเท่าไหร่แล้วอีกกี่ปีมันถึงจะขึ้นไปได้ตามนั้นฮะครับตามนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้อนุกรรมการที่รณรงค์การบริโภคนมนะครับณวันนี้คนไทยบริโภคนมอยู่ที่18ลิตรต่อคนต่อปีและตามแนวทางที่วางไว้ก็คือว่าภายใน5ปีเนี่ยคนไทยควรจะต้องบริโภคนมถึง25ลิตรต่อคนต่อปีครับอ๋อฮะ5ปีเนาะอีก5ปีครับและการที่เรานำร้านนมของอสค.นะครับเข้ามาเปิดตามโรงเรียนตรงนี้นะฮะ
ันนี้ถือเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วยหรือไม่ครับครับอันนี้มีความชัดเจนมากเลยว่าจริงๆแล้วรัฐบาลมีโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนนะครับหรือเราเรียกกันสั้นๆว่านมโรงเรียนเนี่ยก็คือต้องการให้เด็กไทยเนี่ยบริโภคนมเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตามโครงการดังกล่าวเนี่ยก็คือสนับสนุนให้นักเรียนดื่มนมตั้งแต่ก่อนวัยเรียนนะครับคือชั้นอนุบาลจนถึงชั้นป.6นะครับและในช่วงเปิดเทอมแล้วก็ปิดเทอมปีนึงประมาณ260วันอย่างไรก็ตามนะครับเราคิดว่านักเรียนเนี่ยควรจะต้องดื่มนมมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีร้านนมในโรงเรียนเนี่ยก็จะช่วยให้เด็กนักเรียนเนี่ยดื่มนมมากขึ้นนะครับและเด็กนักเรียนที่ในวัยที่เลยกว่าชั้นป.6ไปแล้วเนี่ยก็ต้องควรจะบริโภคนมเช่นเดียวกันเพราะว่าการดื่มนมเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายและสมองเนี่ยนะครับมีการพัฒนาและมีการเติบโตสูงขึ้นนะครับด้วยนะครับแล้วภายในอนาคตข้างหน้าเนี่ยพอได้วางเป้าไว้ว่าวันนี้มันเกิดขึ้น1ร้านอีก5ปี10ปีนี่มันจะประมาณการได้ไหมครับว่าอีกสักกี่ร้านใช่ครับคือเรามีนโยบายว่าทั่วทั้งประเทศไทยนะครับอย่างน้อยที่สุดนะครับต่อ1จังหวัดเนี่ยควรจะต้องมีร้านนมประจําโรงเรียนประจําจังหวัดอย่างน้อย1ร้านอันนี้คือแนวทางที่วางไว้นะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องดูนะครับว่าความพร้อมของโรงเรียนหรือของจังหวัดต่างๆที่เราพูดถึงเนี่ยถ้าจะมองกันก็คือว่าในส่วนของอสค.เองเรามีโรงงานนมอยู่ตามภูมิภาคต่างๆอยู่5ภูมิภาคอยู่5โรงงานนะครับเพราะฉะนั้นโครงการที่จะเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นในโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆกับโรงงานที่อสค.จัดตั้งอยู่นะครับก็มีที่ทั้งสระบุรีนะครับที่ประจวบคีรีขันธ์ที่ปราณบุรีนะครับแล้วก็มีที่ขอนแก่นที่สุโขทัยแล้วก็ที่เชียงใหม่นี่คือที่ตั้งของโรงงานนมของอสค.เองนะครับกินนมเยอะๆจะสู้เหมือนฝรั่งครับกินนมเยอะๆจะสู้เหมือนฝรั่งครับครับจะสู้ลูกเล่นวันนี้ดีใจนักหนาที่พี่ได้มาอยู่กับนมทำปากกลมกลมโอ้นอนมของไทยคุณภาพมากล้นฝรั่งยังยกนิ้วให้นอนมของไทยกำลังก้าวไกลไปสู่สากลสรุปไปสรุปมาสุดเลยว่าจะอี้การสร้างสรรค์สังคมทำได้หลายทางแต่นี่คือทางหนึ่งนั่นคือทำนมคุณภาพเพื่อความแข็งแรงของคนในชาติไง I will tell you เห็นงานเป็นลมเห็นนมสู้ตายนะครับโดยเฉพาะนมของอสค.เนาะในเขตภาคเหนือเนี่ยน่าสู้ไหมครับท่านครับต้องสู้วันใดปิดมาพรวว.ส.คำรณว่างหวังศรีพรดกส.พารวยด้วยเกษตรเกษตรที่เกี่ยวข้องกับวัวนมและการทำนมคุณภาพเพื่อเยาวชนคนไทยทุกคนใต้เจียงใหม่กา